ในวันนี้เราจะออกแบบคาแรคเตอร์จากกับข้าวตามสั่งฮัลโหลบังจิวสวัสดีทุกคนกลับมาแล้วกับซีรีส์นี้ของเรานะครับ Food Kingdom กติกาของคลิปนี้ก็คือเราจะทำการเลือกสรรเมนูอาหารสุดล้ำค่าต่างๆมาแล้วก็นำมาเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเผ่าพันธุ์มวลมนุษยชาติขึ้นมาในคลิปก่อนเราสร้างเผ่าพันธุ์ต่างๆกันไปแล้วเผ่าพันธุ์พิซซ่าเผ่าพันธุ์ชาไข่มุกเผ่าพันธุ์มามุกมาม่าก็มีแล้วในคราวนี้เอาเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถหาซื้อกินได้ทั่วไปเลยเมนูวันนี้ที่เราจะทำก็คือกับข้าวตามสั่งว้าวมันจะหลากหลายมากเลยเว้ยขออยู่ในหมวดของความข้าวราดแกงละกันในวันนี้เราทำกับข้าวตามสั่งให้กลายเป็นชนเผ่าหนึ่งในดินแดนฟู้ดคิงดอมของเรากันนะฮะมาเริ่มจากเมนูง่ายๆกันก่อนดีกว่าใครๆก็น่าจะทำได้เมนูหมูกระเทียมเดิน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 เมนูหมูกระเทียมเนี่ยบอกเลยว่ามีเครื่องปรุงไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ขั้นตอนการทำก็คือไม่เยอะแยะมากมายนะฮะก็คือมันจะต้องมีหมูใช่ป่ะมีหมูสันนอกสันอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มีวัตถุดิบอยู่2 อย่างก็คือหมูกับกระเทียมแค่นั้นแล้วก็เพิ่มเติมเครื่องปรุงต่างๆลงไปวิธีการทำก็คือเธอก็หมักเธอก็ไม่พูดดีกว่าไปหาดูในช่องกระจก6ล้านดึงหมูกระเทียมในเซตของชาวเมืองนี้เราจะให้พวกเขาขึ้นไปนั่งอยู่บนกองข้าวเพราะว่าปกติเรากินข้าวตามสั่งเราต้องกินกับข้าวใช่ไหมเอาล่ะน้องหมูกระเทียมของเรานิสัยก็จะต้องว่านอนสนง่ายเป็นเด็กดีหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าทุกคนก็คือกินง่ายนอนง่ายตรงผมมันจะเหมือนคล้ายๆหมูชิ้นต่างๆอะไรแบบนี้แปะอยู่ชุดก็เป็นชุดเรียบร้อยไม่ได้แบบว่ามีความพิเศษหรูหราเท่าไหร่ชุดให้มันเป็นสีเทาๆเรียบๆกันเนาะแต่ในความเรียบก็จะมีกิมมิกนิดนึงมีความชิ้นๆดั้งชิวๆเพราะว่ารสชาติมันก็ชิวๆได้อยู่มั้ยชิวมั้ยแล้วก็จะมีกระเทียมเป็นอุปกรณ์ต่างๆของเขาเป็นกระเป๋าเอ่ยเป็นอะไรก็ตามโรยหัวโรยหางโรยตัวเต็มไปหมดเลยมีเศษกระเทียมโรยไปโรยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความพริกไทยนั่งอยู่บนข้าวใช่มั้ยแล้วมันก็จะมีพวกเศษพริกเศษอะไรลงไปนิดนึงแล้วแต่ร้านบางร้านก็ใส่พริกบางร้านก็ไม่ใส่เนาะแต่ถ้าไม่ใส่ถ้ากินพริกน้ำปลาก็คือดื้อโอเคสิ่งที่มองเห็นอันดับแรกก็ต้องเป็นสีแบบสีส้มๆสีขาวๆเพราะว่าเป็นหมูกระเทียมที่ทอดมาแห้งอยู่เหมือนกันก็นี่ก็เลยจะเอาตัดด้วยสีเหลืองอ่อนของกระเทียมนะฮะโอ้ยสีมันยากมากเลยตรงเนี้ยเศษพริกเศษอะไรนิดนึงเอาล่ะสีคร่าวๆน่าจะไหวอยู่ไปลงสีกันค่ะตอนแรกเราเขียนให้เป็นแบบว่าคุณน้องหมูกระเทียมใช่ไหมแต่ว่าดูอีกทีมันไม่ค่อยใช่ว่ะเราก็เลยอัพให้น้องดูโตขึ้นมาดูคูลดูชิคดูเท่ขึ้นมาเพราะว่าความหมูกระเทียมก็ไม่ใช่อาหารเด็กๆเนาะมันมีความเรียบง่ายแต่ก็ถึงเครื่องอยู่เราก็เลยทำให้ออกไปในแนวคุณชายที่กำลังนั่งชิลๆอยู่และสีคือจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาไม่มีสีให้เล่นเยอะเนาะก็เลยเป็นสีอ่อนๆซิมเปิลคุมโทนคุมธีมหน่อยๆเพิ่มความมันวาวของน้ำมันเข้าไปนิดนึงเออดูน่าอร่อยขึ้นมาทันทีคุณชายข้าวหมูกระเทียมจ้ะเมนูต่อไปอันนี้คือผัดพริกเผาหมูกรอบอยากได้เมนูที่มีความจัดจ้านขึ้นมาซูซ่าขึ้นมาแล้วมีความกรุบกรอบมีความสนุกสนานในการรับประทานผัดพริกเผาหมูกรอบก็เป็นทางเลือกที่ดีในการสั่งนะฮะวัตถุดิบหลักก็จะเป็นพริกเผาก็หมูกรอบแล้วก็ผัดเครื่องต่างๆรวมกันเผ็ดๆนิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดโดดมากเราจะให้คาแรคเตอร์ไอ้คนเนี้ยเป็นคนกวนๆเป็นตัวป่วนนิดนึงเว้ยตัวเด็กแสบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวขูดให้นางไปแกล้งไอ้คนเมื่อกี้นี้เพราะนางมีความเผ็ดๆหึมหำแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าซีดนึกออกปะทรงผมก็จะเป็นทรงหมูกรอบนะจ๊ะกูทำการอินเวนชั่นใหม่ขึ้นมาเสื้อผ้ามันจะต้องมีความเด็กซนมันจะต้องมีความแบบสรุปกูว่าเด็กเนาะอีพีเนี้ยเออมันต้องมีความโซนหรือต้องมีความแบบใส่เสื้อกั๊กละกันจะนั่งอยู่บนกองข้าวใช่ไหมแล้วก็จะมีพร็อพอื่นๆที่เขาแถมมาให้พวกพริกข้าวโพดอ่อนต่างๆประดับประดาเป็นพร็อพแต่จุดเด่นก็คือยังเป็นหมูกรอบอยู่เด้องั้นเนี่ยจะเน้นหมูกรอบเข้ามาอีกหน่อยให้ขาเนี่ยเป็นในทางแบบพริกเผาเลยครับ
อันนี้จะเขียนพริกจะได้มีความพริกนิดนึงแต่พริกเผามันจะเยิ้มๆหน่อยนึงใช่ไหมให้มันนางเหงื่อออกนิดนึงแล้วกันคือถ้าไม่บอกว่าเป็นพริกเผาหมูกรอบเนี่ยคนดูก็ไม่ดูเนี่ยนั่งอยู่บนจานข้าวย้อยนิดนึงเพราะมันน้ำมันเยิ้มเอาล่ะขอดูสีหน่อยส้มอีกแล้วเบื่อจังตัดด้วยแดงมันก็ไม่ตัดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็คือสีเจ้มจนกว่าเมื่อกี้นี้แดง A little bit of yellow and green นี่คือน้องพริกเผาหมูกรอบไปลงสีกันจ้ะเจ้าตัวแสบของเราเรามีการเพิ่มจมูกหมูเข้าไปเพื่อให้ดูออกว่าเป็นอ๋อหมูกรอบอะไรทำนองนั้นเนาะแล้วก็สกินโทนของหนุ่มน้อยคนนี้อยากจะให้เป็นแบบแนวเข้มๆหน่อยเพราะว่าเขาน่าจะซนเขาน่าจะบอกว่าเป็นเด็กที่วิ่งไปวิ่งมาตากแดดบ่อยๆอะไรทำนองนั้นและด้วยความที่มันเป็นพริกเผามันทำให้ทุกอย่างมันดูจัดจ้านขึ้นมาทันทีเลยสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลของหมูกรอบแล้วก็แซมด้วยสีแดงๆส้มๆของพริกเผาตบด้วยความมันเยิ้มเข้าไปนะแกหมูกรอบผัดพริกเผาจ้ะเมนูต่อไปเป็นเมนูยอดฮิตเมนูการตายของชนชาวไทยเมนูประจำชาติของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ต้มยำกุ้งหรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกระเพราทางนี้ต้องได้มา2 อย่างกระเพราไก่ไข่ดาวและกระเพราหมูกรอบไข่ดาวต้องกินกับไข่ดาวด้วยมันถึงจะใช่มึงมันจะพอดีมากบอกเลยว่าความกระเพราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกระเพราใดๆก็ตามเนี่ยนะแกมันไทยมันคนไทยมากและจะให้ดีเนี่ยใบกระเพรามันจะต้องมีกลิ่นที่แบบกลิ่นกระเพราอ่ะต้องแบบถ้าใครก็ตามที่แบบว่าได้กินผัดกระเพราแล้วหันขวับเนี่ยบอกเลยว่านั่นคือคนไทยไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดก็ตามเราได้มา2จานเพราะว่าสั่งไปร้านทำมาผิดเราก็เลยจะวาดอยู่ในรูปเดียวกันคนนึงเนี่ยบุคลิกก็จะเป็นไก่ก็คือโซนอยู่แต่ก็ไม่ซนมากเท่ากับหมูกรอบหมูกรอบจะเป็นตัวเฟี้ยวสองคนนี้เป็นเพื่อนเล่นกันเด้อกระเพราไก่ทรงผมของไก่มันจะยังไงวะเอาเบสิกทรงผมกลาไปเลยเพราะว่ามันแบบน้องกระเพราไก่นี่นะเขาจะทำการอุ้มไก่เขาจะอุ้มไก่อยู่เหรอก็นี่คือเนื้อไก่ชุดเป็นชุดง่ายๆนั่งชิวๆเลยจ้าชิวๆไปเลยจ้าบนอีกมือนึงเด้อถือต้นกระเพราแบบจริงจังเลยให้รู้ว่ากูคือผัดกระเพรานะจ้ากระเพราจะมีความหวานข้างๆเขาเนี่ยก็จะมีเพื่อนเป็นหมูกรอบใช่ไหมทรงเดิมกว่าเมื่อกี้เลยเอาชุดคล้ายๆกันดีกว่าเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นมาจากสถาบันเดียวกันนี่มีมือคนนี้เขาทำอะไรเนี่ยมือคนนี้เนี่ยเพื่อนกันจริงๆปะเนี่ยวีแฮชแท็กน้องไก่กับน้องหมูกรอบเด้อเขามีความใบกระเพรางอกขึ้นมาต่างๆเต็มไปหมดแต่ไอจานเนี่ยเขาใส่ผักอย่างอื่นมาด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีผักอย่างอื่นแถมมาให้ถั่วลันเต้าก็ให้มาหรอมึงมันเกินเบื่อไปปะวะจานเนี่ยคราบความน้ำซอสต่างๆไหนๆก็นั่งอยู่บนเกาะแล้วใช่ไหมแล้วนั่งอยู่2คนเราก็จะให้มีน้องไข่ดาวงอกขึ้นมาอยู่ข้างล่างเป็นเพื่อนๆแล้วก็แบบฮัลโหลอะไรงี้เป็นแบบคู่กันไข่ดาวก็คือนางฟินเด้อนางไข่ดาวสาววายได้จ้าสีเดิมเลยดึงส้มไก่อ่อนโทนของกระเพราไก่จะนุ่มกว่าใช่เพราะว่ารสชาติมันจะเดลิเคทจะเบาๆกว่าหมูกรอบเนี่ยมันจะเจ้มกว่ามันจะมันกว่ามันจะนัวกว่าคอนทราสต์กันเบาๆนิดนึงตัดด้วยสีแดงแล้วก็สีเขียวของพริกและใบกระเพราเรียกว่า bit of other things like ไข่ดาวประมาณนี้ไปลงสีกันจ้าเมนูนี้ไม่ได้มา1แต่มาถึง2กระเพราไก่ไข่ดาวบวกหมูกรอบเข้าไปอีกโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องแน่นสุดๆแกไม่ได้อ่านสปอตโฆษณาเบาๆหน่อย2คนนี้เข้ามาจากที่เดียวกันจากเมนูเดียวกันยูนิฟอร์มก็ต้องเหมือนกันเนาะแต่ว่าบุคลิกของ2คนนี้มีความต่างกันคนนึงเป็นไก่คนนึงเป็นหมูกรอบมีการเติมแก้มแดงๆเข้าไปเพิ่มความสดใสแต่ว่า2คนนี้มันต้องมีรับลมคมในอะไรกันแน่ๆเลยเว้ยแกแถมไข่ดาวให้ด้วยและนี่คือเมนูกระเพราไก่หมูกรอบไข่ดาวจ้าว้ามาเป็นครอบครัวเว้ยเมนูต่อไปอันนี้ไม่ใช่ข้าวราดแล้วแต่ว่าแถมมาแถมหน่อยแล้วกันผัดซีอิ๊วถ้าเธอเบื่อข้าวราดแกงความผัดซีอิ๊วต่างๆก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะอันนี้เป็นซีอิ๊วเส้นใหญ่คุณผู้ชมรวมหรออันนี้น่าจะเป็นรวมนะตอนกินก็โรยพริกไทยหน่อยๆ นึงบีบมะนาวทานตอนร้อนๆนี่คือแบบ
เป็นทางดีแล้วความเก๋ของอะไรของผัดซีอิ๊วคืออะไรรู้ป่ะเธอสามารถเอาน้ำราดหน้าราดลงไปในผัดซีอิ๊วแล้วนางก็กลายร่างเป็นราดหน้าที่เจ้มจนขึ้นมาได้นะจ๊ะไม่ธรรมดาเด้อตอนเด็กนี่คือชอบมากคุณแม่ชอบทำให้กินเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆเมื่อกี้มันเป็นน้องๆผู้ชายทั้งนั้นเลยเอาผู้หญิงบ้างแล้วเอาคนโตบ้างเดี๋ยวจะให้คุณน้องนางเนี่ยเป็นนางพญาแห่งผู้ปกครองอาณาจักรข้าวราดแกงอันเนี้ยโตสุดก็เลยแบบชูคอผัดซีอิ๊วชูคอเด้อชุดของน้องนางก็จะมีความเวฟวี่มีความลื่นๆจะให้ชุดนางเนี่ยอลังแต่ก็คือไม่แบบอลังมากอลังได้แค่เบอร์แบบเครดิตเดอร์นึกออกปะผ้าโพกหัวง่ายๆเลยอย่างงี้จะได้ดูแบบไม่สูงสักมากถ้าเวลาเราออกแบบให้คาแรคเตอร์เนี่ยมันมีเลเวลทางสังคมสูงต่ำต่างกันเนี่ยการแต่งกายท่าทางเนี่ยมันก็จะมีผลเห็นชัดเจนคนที่รวยๆเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวแบบนึงวางท่าวางทางแบบนึงคนที่จนๆหน่อยเขาก็จะแต่งตัวแบบนึงอะไรเงี้ยสังเกตดีๆนะฮะนางคนนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งเจ้าหญิงสาวน้อยบ้านนาสปาบ้านทุ่งเบาๆชุดก็จริงๆแล้วก็ชุดอันนี้แหละหมอลำอะไรคุณผู้คนในเมืองข้าตามสั่งเนี่ยนางก็เลยยกยอให้นางเป็นผู้นำเซยชุดมีความกุยกายโดยที่ไม่มีแพทเทิร์นเป็นความกุยแบบกุยไปกุยมาเด้อเพราะว่าเวลาทำผัดซีอิ๊วเนี่ยมันจะต้องแบบกุยไปกุยมาใช่ปะล่ะไม่ถามว่ามันนั่งจัดเรียงเส้นได้ความเส้นของเขาก็คือไม่พอนะจะต้องเลื่อมๆมันๆแล้วก็เสริมด้วยผัดคะน้าขึ้นตรงไหนได้บ้างผัดคะน้าขึ้นตรงไหนได้บ้างผัดคะน้าขึ้นตรงนี้ตรงหน้าผากเสริมผัดคะน้าผัดผักอะไรไปตามโป่งแซมๆงอกเงยออกมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมหมูไก่หรือในที่นี้เป็นเมนูรวมก็จะใส่ทุกอย่างกุ้งกั้งอะไรก็ว่าไปอ่ะลงสีตัวเนี้ยไม่ส้มแล้วตัวเนี้ยเป็นทางน้ำตาลแล้วเว้ยแต่เราจะยังไม่ใส่สีน้ำตาลเข้มเลยเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเอาทีละความเลื่อมเนี่ยคุณผู้ชมเราจะใส่ความเลื่อมในการใส่สีที่มันสว่างขึ้นและต่างระดับกันมากๆอย่างเช่นน้ำตาลเข้มแล้วก็ใส่สีขาวงึกลงไปมันก็จะดูเลื่อมๆอย่างนี้คิดว่านะแอนแทรกสีเขียวของผัดคะน้าลงไปอะไรยิ่งเขียวอ่อนถ้าใส่สีส้มสีแดงสีอะไรก็เพิ่มเติมตามเนื้อสัตว์ที่เรามีคุณว่าคลิปนี้กูพูดเยอะไปไหมผู้ชมถ้าพูดเยอะไปอ่ะขอโทษด้วยแล้วกันขอโทษนะมีฟีดแบคอะไรก็คือบอกด้วยเพราะนี่ก็ทำไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครมาห้ามเราหรอกครับพูดไปเรื่อยๆโอเคผัดซีอิ๊วพร้อมในการลงสีแล้วไปกันเลยองค์แม่ประจำหมู่บ้านแห่งนี้ของเราในตอนแรกกะให้เป็นแบบว่าสาวเรียบๆสาวซิมเปิลใช่ไหมแต่ชุดไม่มาทรงอยู่แล้วว่ะเพิ่มจริตจักร้านความมิสไทยแลนด์เวอร์อะไรเข้าไปหน่อยเราก็เลยจัดให้เต็มที่เลยจ้ารอบประกวดชุดประจำชาติแล้วเราชอบสาวที่ผิวสีเข้มๆเวลาที่เขาโดนแบบว่าความมันแวววาวประกอบเข้าไปเนี่ยโอ้ยมันเจิดจรัสผัดซีอิ๊วของเราก็ต้องแวววาวเพราะว่ามันต้องคลุกน้ำมันต่างๆเนาะมีการเติมดีเทลไข่หรืออะไรเข้าไปโอ้ตาแตกอยู่ชุดนี้ตาแตกแต่ก็นี่เลยจ้ะผัดซีอิ๊วรวมมิตรและเมนูข้าวตามสั่งที่เราเตรียมมาก็ได้กลายเป็นคนแล้วค่ะเริ่มจากเมนูหมูกระเทียมหมูกรอบผัดพริกเผาเมนูข้าวผัดกระเพราและตบท้ายด้วยผัดซีอิ๊วก็ถือว่าอิ่มๆจุกๆกันไปนะฮะเราได้คาแรคเตอร์กันครบ5ตัวแล้วถือว่าเราได้เปิดศักราชเปิดดินแดนใหม่ของดินแดนกับข้าวตามสั่งคือคิดเห็นยังไงกับดินแดนนี้บ้างชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะอยากให้เราไปเปิดดินแดนอาหารใดๆอื่นอีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ต้องไปแล้วหิวข้าวเหลือเกินกินข้าวก่อนนะกูจองผัดกะเพราไข่เอากูตกเอาไข่ดาวด้วยไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ทุกคน see you later bye bye